อรุณสวัสดิ์ครับ อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่3พฤษภาคม2024นะครับ FC ที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้ขอเข้าพื้นที่ AFC U23 Asian Cup กาตาร์2024รอบชิงอันดับที่3ก่อนนะครับก็เรียบร้อยไปเรียบร้อยนะครับอิรักตามญี่ปุ่นและอุซเบย์เข้าไปในรอบสุดท้ายที่ปารีส2024นะครับที่โอลิมปิกนะครับส่วนอินโดนีเซียนะครับก็จะไปเพย์ออฟนะครับเพย์ออฟกับประเทศกินีนะครับที่แอฟริกาก็ดังนั้นก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดก็เป็นไปตามคาดนะครับไม่ได้เป็นไปตามคาดของแอดนะครับแต่เป็นไปตามคาดของกูรูหลายๆท่านอิรักชนะไป2-1นะครับเมื่อคืนนี้ก็อินโดนีเซียทำดีที่สุดแล้วเดี๋ยวไปเพย์ออฟไปเอาชนะประเทศกินีก็ได้ก็แอดแอบเชียร์อินโดนีเซียอาเซียนด้วยกันนี่แหละโค้ชเกาหลีใต้ทำบอลสุดยอดละส่วนวันนี้นะครับวันนี้คู่ชิงชนะเลิศนะครับก็ชิงเพื่อศักดิ์ศรีก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วแหละเพราะว่าทั้งสองทีมก็เป้าหมายเดียวกันแล้วก็คือเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายที่โอลิมปิกนะครับแอนมีคลิปเนี่ยนะฮะว่าใครอยู่สายไหนกลุ่มไหนอะไรยังไงดังนั้นอิรักเนี่ยก็จะเข้ารอบไป ไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแอดเปิดให้ดูนะครับโอลิมปิกจะเข้ารอบไปในกลุ่มที่3ของควอเตอร์ควอลิฟายที่3นะครับของ AFC ประกอบด้วยอาร์เจนตินาโมร็อกโกยูเครนแล้วก็ประเทศอิรักครับจะอยู่กลุ่มนี้นะครับจะอยู่กลุ่ม B นะครับส่วนใครชนะวันนี้ใครชนะเลิศวันนี้นะครับระหว่างอุซเบย์แล้วก็ญี่ปุ่นก็จะไปอยู่กลุ่ม C และกลุ่ม D นะครับถ้าหาว่าชนะเลิศนะครับก็จะไปอยู่กลุ่ม D นะครับถ้าสมมุติว่าญี่ปุ่นชนะก็จะมาอยู่กลุ่ม D กลุ่ม D จะประกอบด้วยปารากวัยมาลีอิสราเอลนะครับส่วนใครแพ้หรือได้รองชนะเลิศก็จะมาอยู่กลุ่ม C สเปนอียิปต์แล้วก็โดมินิกันนะครับส่วนกลุ่มคอนคาเคฟนะครับที่จะไปเพลย์ออฟกับกลุ่มคอนคาเคฟนะครับก็คืออินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียและกินีถ้าใครชนะจะมาอยู่กลุ่มนี้นะครับเจ้าภาพนะครับฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับติดตามรับชมกันนะครับเพราะว่ายังไม่จบนะครับอินโดนีเซียเรายังไม่จบนะครับยังไม่จบก็ยังต้องไปเพย์ออฟกับประเทศกินีเพื่อหาทีมที่ชนะเป็นตัวแทนเข้าไปให้ครบ16ทีมนะครับสำหรับวันนี้เอาเรียกน้ำย่อยเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ